นี่ค่ะต้นอิตูที่ปลูกแซมนะคะในกระถางของกระชายค่ะวันนี้จะมาเด็ดอิตูนะคะเพราะว่าจะเอาไปทานกับขนมจีนนะคะเพื่อนชวนไปทานขนมจีนก็เลยจะเด็ดผักอิตูติดไปด้วยค่ะอุ้ยต้นอวบมากเลยนะคะใบก็ใหญ่ค่ะไม่อยากดึงค่ะเดี๋ยวเขาจะช้ำค่ะเดี๋ยวไปเอาหาอะไรมาตัดดีกว่าเนาะโอเคนี่ค่ะเอากรรไกรตัดดีกว่าต้นจะได้ไม่ช้ำสงสารอุ้ยนี่โอ้ก้านใหญ่มากก้านใหญ่เวอร์ค่ะอันนี้เดี๋ยวตัดสูงๆแล้วกันถ้าตัดเตี้ยไปเดี๋ยวเขาไม่โดนแสงแล้วตอนนี้ใกล้จะหมดฤดูละค่ะเดี๋ยวต้นเมื่อกี้เขาจะถ้าเขาไม่โดนแสงเขาก็จะไม่โตนะคะแล้วก็จะโดนข่มไปเลยค่ะโอ้ยอันนี้ก็ต้นใหญ่นะคะอุ๊บมีดอกด้วยค่ะโอ้ก้านใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนต้องตกใจแน่ๆเพราะฝนเอาอีตู่ไปให้เขานะคะเขาต้องตกใจว่าทำไมมันใหญ่อย่างนี้ แต่มันมีไม่เยอะค่ะฝนปลูกไว้แล้วทีนี้โดนต้นต้นผักชีกะแล้วค่ะแล้วก็ต้นดาวเรืองนะคะเขาขึ้นทับหมดเลยค่ะฝนก็เลยเนี่ยเหลือหน้าที่ไว้เนี่ยนี่ถ้าฝนแบบว่าไม่ให้ดาวเรืองขึ้นนะคะเขาก็จะแบบเต็มนี่เลยค่ะโอ้ตอนแรกว่าปีหน้าว่าจะปลูกดาวเรืองสีเหลืองสงสัยคงจะต้องเปลี่ยนเป็นปลูกต้นอิตูแทนแล้วค่ะเขาก็จะได้แบบเต็มต้นใหญ่ๆตรงนี้ไปเลยค่ะเนาะเดี๋ยวขอตัดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาชมกันตอนจบนะคะนี่ค่ะคือประมาณ1ฟุตนะคะยาวค่ะใบใหญ่ใบใหญ่อันนี้แอบไปเบียดนะก็เลยช้ำนะคะไม่ใช่นอนกินแต่ก็มีนอนบ้างมีนอนน้อยนะคะเพราะว่าเขาอยู่กับกลุ่มดาวเรืองก็เลยแบบเหมือนดาวเรืองจะช่วยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะจะมีหนอนมาม้วนใบนะคะเยอะกว่านี้ค่ะอันนี้ก็มีค่ะแต่มีหน่อยเดียวค่ะนิดนึงกลิ่นก็จะไม่แรงไม่ฉุนเหมือนของบ้านเรานะคะที่นี่จะบอกไม่ถูกถึงเราจะเอาเม็ดมาจากเมืองไทยก็จะกลิ่นไม่หอมเหมือนบ้านเราค่ะอาจจะเป็นที่แดดค่ะเราต้นที่นี่นะคะถ้าเราดอกไม้จากเมืองไทยนะคะเมล็ดพันธุ์จากเมืองไทยมาปลูกที่นี่เขาจะต้นใหญ่กว่าเมืองไทยค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะเขาจะยาวเหยียดยืดตัวมากเลยค่ะต้องใส่เป็นที่แดดนั่นแหละค่ะไปก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะรีบไปทานขนมจีนกับเพื่อนๆก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ